ฮัลโหลสวัสดีโซเชียลแคมสุขูสุขคนมือนี่กะมาพอกับเนสตอนนี้อยู่โทงหน้าตอนนี้อยู่โคลาจากบ้านของตากับยายกับปู่กับย่ากะมือนี่เป็นวันอามางานศพของตาของเนสล่ะเมื่อกี้กะไปไหว้ศพมาแล้วมือนี่กะมีคนมาหลายแฟนคลับกะตามมาบ้างส่วนไหนบ่ได้มากกับทรงพวงหลีทรงเงินมาให้น้ำกับขอบคุณนะคะโอ้ลมแรงเราไปอยากโศกอยากเศร้าแม่ยายบอกว่าตาบ่อยากให้โศกให้เศร้ากันเลยพามาพอโห้ยหัวเหยิงหมดเลยโอเคทางนี้ก็ได้ตอนนี้อยู่ทงหน้าอันนี้คือทงหน้าของตากับยายตอนเด็กๆนี่กะมาแลนเล่นตรงนั้นก็เป็นปั๊มน้ำมันของลุงกับป้าเดี๋ยว15เบิ่งลงบ่ได้เขาบอกว่าเขากําลังงามลงบ่ได้เลยอย่าสิให้เบิ่งความงามพ่อขับรถผ่านกีดว่าซั่นอยู่กรุงเทพบ่เห็นบ่ค่อยได้เห็นเลยทงหน้าเนี่ยอากาศดีๆพ่อแม่พี่น้องสุผู้สุคนเอ้ยกลับมาอยากสิถ่ายรูปอยากสิกระโดดลงคลองน้ําที่เคยเล่นตองอุ้ย15ไปเบิ่งคลองน้ําแต่ก่อนมีหาดน้ําทางฝุ่นก็เป็นของผู้ใดบ่ฮู้นี่ๆๆ นี่สิให้เห็นบ้านเมี่ยงกัวนี่ๆๆ นี่คือโอ้มันบ่เห็นแหมมาบ้านอ้าวให้เห็นจังซี่ก็ได้บ้านเมี่ยงบุบ้านของตากับยายหมู่บ้านโอ้ยข้ามถนนเด้อรถมาบ่ได้สนผู้ใดเด้อากาศดีจ้ะมีหลักให้มาเบิ่งบรรยากาศบ้านหน้าเฮาบ่ได้พอกันโดนคิดฮอดคิดฮอดบ่ได้พอกันโดนบ่สันติเบยห้องเพลงจ้ะคนงงเว้านําโทรศัพท์ผู้เดียวบ้าบ่อีนางนี่บ่ได้บ้าโซเชียลแคมโซเชียลแคมย่างมาแล้วโอ้ยล่มกันเลยเขาบอกว่าฝนมาตกบ้านนี่ฝนมาตกคือกรุงเทพคือตกดุตกได้แท้กะหน้าฝนเนาะโทษเขาบ่ได้ดอกเดี๋ยวเขาสิว่าตกตามฤดูกาลตกแลนมาอันนี้คืออีหยังนะโรงสีขาวกับปั๊มน้ํามันตอนนี้ก็ย่างมาแล้วเฮ้ยเห็นหมูเห็นหมูอยู่ไสล่ะโอ๊ยอยู่ไกลหม้อซั่นห้องไสใกล้กะตากกะตากคลิปนี้อาจจะยาวไปจังหน่อยก็อยากให้เห็นบรรยากาศว่าเสน่ห์ของบ้านนอกเป็นจังใดนี่ๆๆๆ15ไปเบิ่งไปบีบแต่ใส่บ่เข้าไปดอกเดี๋ยวกะให้เบิ่งตรงขอกงัวคือวัวนั่นเองงัวคือวัวนั่นเองโอเคมาเสียเบิ่งงัวหมู่ตอนเด็กๆมอว่าซั่นทักทายกันแน่ว่าเห็นแต่ดักเห็นแต่ตูดจังซี่เอ้ยเพิ่นมองกล้องแล้วโอ้ยย่านๆๆอ่ะสิให้เบิ่งสวัสดีมอมอเขากําลังกินข้าวอยู่บ่อยากกวนน่ะโอเคโหขี่คือเหม็นแทบปั๊บปุ้มกินโดหมูหอดกระทั่งงัวโอเคบรรยากาศดีมากเลยค่ะดูเบิ่งจากต้นไม้ใบหญ้าลมแรงอากาศดีคิดฮอดอีหลีค่ะอยู่กรุงเทพเห็นแต่ตึกเนาะแต่ก็ต้องเฮ็ดงานต้องเรียนหนังสือกันเลยบ่แปลนหยังโอเคเดี๋ยวเข้าบ้านแล้วเด้อนี่ล่ะมื้อนี้มาให้เบิ่งความงามของบ้านเมี่ยงบัวเดี๋ยวบ้านปู่ก็อยู่หุ่นบ้านปู่ตรงนู้นอยู่ใกล้ๆกันพ่อกับแม่เลยมาพ่อกันเฮ้ยเขินไปแล้ว